สารเคมีที่ตกค้างเมื่อกี้พูดไฟป่าพูดถึงเรื่องของการเผาอ้อยมันโยงกันมานะเชื้อโรคที่มากับแหล่งน้ำนะครับโรคฉี่หนูมีการตรวจพบนะครับในพื้นที่ภาพที่ปรากฏปัญหาต่อมาก็คือมีการลักลอบการค้าสัตว์ป่าการค้าพืชป่านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของการข้ามพรมแดนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการขายยาเสพติดด้วยนะฮะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะครับเนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะแม้ว่านะครับแม้ว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของเรานั้นจะเข้มแข็งเพียงใดก็ตามครับแต่พรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมโยงต่อกันผืนใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็ยังทำให้ปัญหาเหล่านี้นั้นดำรงคงอยู่ครับสวัสดีครับพบกับผมกัมปนาทภักดีกุลกับไทยมูฟทอล์กช่วงของ Earth View นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปไม่ใช่แค่เรื่องไฟป่ากับหน่อไม้ในพื้นที่เนี่ยมันลดน้อยลงหน่อไม้ใหม่ๆจากการลงพื้นที่ของเราเนี่ยก็ทราบว่ามีการไปรับคนนอกพื้นที่และแรงงานนอกประเทศเข้ามาช่วยเก็บหน่อไม้นะครับมาช่วยกันตัดไม้ซึ่งจะต้องมีการแน่นอนครับฝ่ายปราบปรามก็จะต้องปราบปรามนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่ได้ลดละนะช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับมีการตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยนะมีไร่อ้อยใช่ไหมแถบเมืองการนะฮะไร่อ้อยมีการตัดอ้อยไอ้ตัดอ้อยนี่ถ้าเผื่อตัดอ้อยโดยไม่ต้องเผาเนี่ยนะครับโดยไม่เผาตัดแล้วเนี่ยนะครับรถคันหนึ่งรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยเมื่อขายไปแล้วหีบอ้อยได้ตันเดียวตันเดียวนะครับเพราะอะไรครับมันมีใบเบยอะไรอยู่นั้นด้วยยกขึ้นรถไปแล้วขนหลายรอบด้วยแต่ถ้าเผื่อเผาก่อนนะครับเผาอ้อยเสร็จยกขึ้นรถได้ปริมาณอ้อยมากกว่าได้ถึง4ตันนะฮะได้ถึง4ตันต่อวันนะเพราะฉะนั้นต่างกันเลยครับ1ตันกับ4ตันแล้วแถมเจ้า1ตันนั้นยังต้องขนหลายรอบด้วยเสียค่าขนส่งอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะสารเคมีที่ตกค้างเมื่อกี้พูดไฟป่าพูดถึงเรื่องของการเผาอ้อยมันโยงกันมานะเคมีที่ตกค้างบางประเภทเชื้อโรคที่มากับแหล่งน้ำนะครับโรคฉี่หนูมีการตรวจพบนะครับในพื้นที่ลักษณะเหล่านี้นะครับรวมถึงการที่ปลูกผักนะการปลูกผักขายในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแม้แต่คนปลูกก็ยังไม่รับประทานเองเลยเพราะว่าใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมีสารตกค้างอยู่เยอะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราลงพื้นที่ลงไปนะครับแล้วก็ถามบุคคลที่สำคัญที่เราเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยในสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขนะครับช่วยให้ข้อมูลต่างๆนะครับคือเราเข้าไปสัมภาษณ์สเต็กโฮลเดอร์นะครับหรือผู้มีส่วนได้เสียเราเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มครูนักเรียนนะครับแล้วก็ไปประชุมกลุ่มราษฎรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียนะครับเพื่อที่จะถอดบทเรียนตัวนี้ออกมานะก็พบว่าแม้แต่คนในพื้นที่ก็ยังไม่กินเลยครับผักนี่นะครับและภาพเหล่านี้มันคืออะไรครับภาพเหล่านี้มันเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตสะท้อนถึงความคิดของคนในยุคปัจจุบันนี้จึงต้องมาช่วยกันสร้างนโยบายให้แนวความคิดกันใหม่นะครับว่าเราเกิดมาแล้วนะครับในผืนแผ่นดินนี้จะทำอย่างไรที่จะต้องช่วยกันแม้จะขายของก็ต้องดูแลคนของชาติเราเองด้วยเยาวชนของชาติเราพี่น้องไม่ว่าจะท้องพ่อท้องแม่เดียวกันหรือคนละท้องพ่อท้องแม่ก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับผลผลิตที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขานะครับพื้นที่ตรงนี้ยังมีปัญหาอีกบางประการนะครับที่อยากจะนำเสนอต่อไปในช่วงนี้นะครับปัญหาต่อมาก็คือปัญหาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามีการนำแรงงานจากนอกประเทศผ่านพรมแดนธรรมชาติแถบนี้ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาแรงงานมนุษย์นะครับการค้าแรงงานข้ามชาติแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาโควิดนะครับจะทำให้สิ่งเหล่านี้เบาบางลงไปบ้างแต่ก็ยังมีพบเห็นอยู่นะครับภาพที่ปรากฏปัญหาต่อมาก็คือมีการลักลอบการค้าสัตว์ป่าการค้าพืชป่านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของการข้ามพรมแดนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการขายยาเสพติดด้วยนะฮะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะครับซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่นะเชื่อมโยงกันอยู่กับเรื่องอะไรครับการหาอยู่หากินของพรานป่าในพื้นที่นะครับนี่เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้มานะครับแล้วก็เป็น
ที่มาที่ว่าทำไมหน่อไม้ใหม่ๆในพื้นที่ตรงนี้มันถึงน้อยลงแม้ว่านะครับแม้ว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของเรานั้นจะเข้มแข็งเพียงใดก็ตามครับแต่พรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมโยงต่อกันผืนใหญ่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็ยังทำให้ปัญหาเหล่านี้นั้นดำรงคงอยู่ครับปัญหาที่สำคัญก็คือว่าการที่เราจะเข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับว่าแต่ละคดีนั้นมันเกิดขึ้นในป่าขนาดนี้มันเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเพราะว่าการเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้เรื่องง่ายโดยเฉพาะในหน้าฝนนะครับรถที่จะเข้าไปได้นั้นสภาพรถที่จะต้องลุยเลนลุยโคลนเข้าไปจับนะครับหรือมิฉะนั้นก็จะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์กันทีเดียวซึ่งเปลืองพลังงานอย่างมากนะครับในการทำงานเปลืองสรรพกำลังอย่างที่สุดสภาพเหล่านี้สถานการณ์ของสัตว์ป่าเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ในเขตอื่นๆนะฝูงช้างป่าในพื้นที่เมื่อขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำจะต้องลงมานะเพื่อที่จะหาน้ำหาอาหารในบริเวณสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบช้างป่าที่มีลักษณะคดชะลักที่สง่างามและยังคงเหลืออยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยเมตตาบารมีของหลวงปู่สาครธรรมาวุฒโธนะครับซึ่งท่านได้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ในการปลีกวิเวกมาตั้งแต่ปี2521นะครับช้างบริเวณนี้เป็นช้างที่มีเล็บขาวส่วนหัวสูงส่วนท้ายลาดต่ำลงมาหลังคันธนูรู้ภาษาคนหลวงปู่สาครธรรมาวุฒโธได้กล่าวไว้เช่นนั้นว่าครั้งโบราณกาลนานมานั้นการกวาดต้อนช้างเผือกหลังศึกสงครามก็จะผ่านบริเวณชายแดนในป่าแถบนี้เป็นเฉลยนะครับในขณะเดียวกันช้างหลายเชือกก็ยังคงอยู่แล้วก็พาโขลงหนีมาหลบอาศัยหากินอยู่ในป่าเขตที่ติดต่อกันแถบนี้นะครับลักษณะคดชะลักนั้นยังคงดำรงอยู่นะครับด้วยรู้คุณแผ่นดินซึ่งหลวงปู่เล่าให้เราฟังนะครับว่าท่านสมโภชช้างทั้งป่านะครับไม่ได้ขึ้นระวางนะครับแล้วสามารถที่จะใช้เมตตาธรรมในการคำจุนโลกนี้ได้นะครับช้างที่นี่อยู่แบบอิสระเนาะช้างที่มาใหม่ดูได้จากกริยานะครับว่าช้างจะดุนะเข้ามาใหม่ไม่ไว้ใจใครนะครับซึ่งแตกต่างจากช้างโขลงเดิมซึ่งเชื่องกว่านะครับช้างอาจจะเข้ามาในหมู่บ้านเดือนละ 1-2 ครั้งเพราะว่าขาดแคลนน้ำและนี่แหละครับทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการหรือแนวทางที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งหลวงปู่และศรัทธาญาติโยมในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนได้ช่วยกันแก้ไขอย่างไรจะเป็นการติดตามนะครับในตอนต่อไปครับครับหวังว่า Earth View ในวันนี้นะจะเปิดมุมมองโลกทัศน์ให้ท่านติดตามสถานการณ์ที่แท้จริงของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับวันนี้ฝากสถานการณ์ตรงนี้ไว้ให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับในสถานการณ์และการแก้ปัญหาสวัสดีครับ